ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเน็ตเวิร์กชิวๆค่ะรายการที่ทำให้เรื่องระบบเน็ตเวิร์กกลายเป็นเรื่องชิวๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะรายการของเราค่ะจะนำทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กค่ะวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะกูรูของเราค่ะบอกมาว่าจะทำให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กเพียงแค่ท่านมีสายไฟในบ้านก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะใช่ค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะพี่ปอกูรูแอบกระซิบมาค่ะบอกว่าไวเลส USB ที่ทั้งเจ๋งมากๆเลยค่ะพี่ปอใช่แล้วค่ะแต่ว่ามิ้นคะมิ้นจำได้ไหมเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้ว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ของคนกรุงเทพมากๆเลยค่ะจำได้สิคะพี่ปอก็เป็นวันที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่ของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับหม่อมราชวงศ์ค่ะสุขุมพันธ์บริพัตรด้วยค่ะที่เป็นว่าที่ผู้ว่ากทมคนที่16ของกรุงเทพด้วยค่ะใช่ค่ะว่าแต่พี่ปอได้ไปเลือกตั้งหรือเปล่าคะเนี่ยเลือกตั้งเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้ไปอะค่ะมันนอกจริงๆเลยอะมันนอกอะไรอะคะแล้วทำไมไม่ไปคะนอนหลับทับสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะแบบประมาณว่าพี่เป็นคนภูธรนะคะก็ถึงได้บอกว่าบ้านนอกจริงๆเลยนะคะถึงจะบ้านนอกค่ะแต่ว่าใน 5-10 ปีที่ผ่านมาค่ะปอได้ใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพตลอดเวลาเลยค่ะมิ้นค่ะแล้วพี่ปอมีอะไรอยากจะฝากถึงว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ไหมคะถ้าจะฝากถึงอยากให้ว่าที่ผู้ว่ากทมค่ะได้ทำตามนโยบายที่ท่านพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกล้อง CCTV ที่จะติดตั้งทุกจุดในกรุงเทพเลยไม่ว่าจะป้องกันเรื่องความปลอดภัยระบบจราจรด้วยค่ะมิ้นค่ะส่วนมิ้นนะคะมิ้นก็อยากให้ผู้ว่ากทมนะคะเร่งสร้างอุโมงค์น้ำระบายยักษ์ค่ะอุโมงค์น้ำระบายยักษ์ไม่ใช่ค่ะมิ้นใช่ใช่อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยพูดผิดหนูความหมายเดียวกันค่ะพี่ปออุโมงน้ำระบายยักษ์หรืออุโมงยักษ์ระบายน้ำนั่นเองใช่ค่ะเพื่อที่เวลาฝนตกนะคะน้ำจะได้ไม่ท่วมค่ะช่วยในเรื่องนี้ค่ะพี่ปออ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ปออยากจะฝากบอกจริงๆเลยนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 3G กับ 4G ด้วยนะคะพี่ปอเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยถือว่าก็ยังไม่ได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนของกรุงเทพค่ะก็อยากให้มันปื๊ดๆเลยค่ะและที่อยากบอกเลยนะคะว่าบริษัทคิงเทเลเจนเทคโนโลยีเนี่ยฝากบอกผู้ว่าเลยค่ะว่าเรามีอุปกรณ์ดีๆมากมายให้ท่านเลือกสรรเลยค่ะค่ะและนี่นะคะหนูมีอีกหนึ่งสาวค่ะพี่ปอเดี๋ยวเชิญเธอมาเลยดีกว่าค่ะว่าเธอมีอะไรอยากจะฝากถึงว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ค่ะใช่แล้วค่ะเรามาเข้าช่วงแรกของรายการค่ะในช่วงชิวชิวนิวกับ AA ค่ะค่ะขอเชิญพี่เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอวันนี้ไม่เดินเป็นนางงามใช่ไหมคะพอดีมันไม่ได้ค่ะพี่มันไม่ให้ค่ะว่าแต่วันที่3พี่เอได้ไปเลือกตั้งหรือเปล่าคะเนี่ยก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็พี่ปอมิ้นเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งค่ะทำไมอะคะไม่ได้นอนหลับทับสิทธิ์นะคะแต่เพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดค่ะมันนอกเห็นไหมพี่มีเพื่อนแล้วค่ะมิ้นอ๋อไม่ใช่ค่ะมิ้นคะเห็นหน้าตาแบบนี้มันนอกมันนอกใช่แล้วค่ะช้างเผือกในป่าใหญ่เคยเห็นไหมคะอะไรช้างอะไรป่าคะพี่เป็นช้างทั้งป่าโอเคค่ะพี่ว่าเรานอกเรื่องกันมาเยอะแล้วค่ะวันนี้เราจะให้ AA มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงเน็ตเวิร์กกันเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างยังไงก่อนอัปเดตค่ะยังไม่ได้ถามพี่เอเลยโอเคว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ว่ากทมคนใหม่ของเราค่ะก็อยากจะฝากค่ะถึงเรื่องการจราจรนะคะเพราะว่า AA เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะเวลากลับบ้านตอนเย็นเนี่ยพี่ปอมิ้นรถติดมากเลยค่ะแต่ว่าปกติพี่เห็นเอกลับบ้านเดินกลับไม่ใช่หรอนั่นแหละดิมาก็เดินนะเนี่ยพี่ปอก็พูดไปอายเขาได้หน้าตาสวยขนาดนี้ต้องมีหนุ่มมารับสิเอาหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าที่เอเดินกลับเนี่ยเอก็จะมองเห็นทิวทัศน์ในกรุงเทพนะคะว่าโอ้โหรถมันติดขนาดนี้นี่เองเหรออะไรเงี้ยโอเคค่ะค่ะนี่วันนี้เรามาเข้าเรื่องเทคโนโลยีดีกว่าค่ะที่เป็นข่าวที่เอนำมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าเลยค่ะพี่ปอคิดว่า AA เนี่ยสามารถใช้นิ้วสั่งได้ไหมคะปกติพี่ก็เห็นเอสเอานิ้วสั่งคนนั้นคนนี้ให้หยิบของอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอใช่หนูก็เห็นบ่อยเห็นไหมคะอายเลยค่ะไม่ใช่ค่ะพี่ปอใช้นิ้วสั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เมาส์เลยเราสามารถใช้ปลายนิ้วเราเนี่ยแทนเมาส์ได้เลยค่ะโมหรือเปล่าคะเนี่ยนิ้วเนี่ยนะจะสั่งได้เนี่ยไม่ได้โมค่ะงั้นเรามาดูเทคโนโลยีนี้กันเลยค่ะไปดู VTR กันเลยเทคโนโลยีนี้นะคะมีชื่อว่า Rift Motion Controller ค่ะคืออุปกรณ์ที่ทำให้คุณควบคุมหน้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือสัมผัสหน้าจอคอมเลยค่ะเพราะว่า Rift Motion Controller นี้มี USB ไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนำเจ้าตัวนี้นะคะมาวางไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์เจ้าตัวนี้ก็จะทำ
ก็จะสามารถจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของเราได้ไม่ว่าเราจะขยายภาพเล่นเกมยิงปืนเห็นไหมคะพี่ปอเราสามารถที่จะใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ค่ะใช้ตะเกียบได้ด้วยเห็นไหมล่ะคะสามารถที่จะเล่น Angry Birds ได้ด้วยนะคะโอ้โหดีจังเลยนะคะต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปจิ้มที่หน้าจอให้นิ้วล็อกแล้วค่ะแล้วชี้เอาเลยค่ะเอานู่นเอานั่นเอานี่เอานู่นไม่ใช่แล้วมันทำอย่างนั้นค่ะอย่างนั้นสั่งไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าเลยล่ะค่ะที่เอเอนำมาฝากนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่ปอกับมิ้นเป็นคนที่เสพติด Facebook กันหรือเปล่าคะไม่นะคะรู้ได้ไงคะพี่ว่าถ้าจากตัวพี่เองพี่ว่าไม่ติดนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าพิธีกรสองสาวของเรานะคะเสพติด Facebook ขั้นเทพกันหรือเปล่างั้นเราก็ต้องมาลองดูกันเลยล่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นมาจากเว็บไซต์ของ facebook.in.th นะคะมีอินโฟกราฟิก7อาการนะคะที่บอกว่าเราเนี่ยเสพติด Facebook ขั้นเทพกันหรือเปล่านะคะ1รู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นการแจ้งเตือนยิ่งเป็นตัวเลขเยอะๆเยอะๆนี่ยิ่งมีความสุขความสุขค่ะเป็นยังไงคะนี่นี่ประจำเลยค่ะนี่ค่ะแล้วข้อ2นะคะนั่งรอคนมากดไลค์ให้สถานะหรือรูปของตัวเองนั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละเฮ้ยเมื่อไรจะมีคนมากดไลค์เมื่อไรจะมีคนกดไลค์นี่ก็โดนมิ้นท์อีกแหละค่ะบางทีก็ไม่ได้นั่งเฝ้าเลยค่ะพี่ใช่แล้วค่ะเห็นปกติลงรูปปุ๊บรอดูเลยค่ะเอ๊ะใครจะมากดไลค์เราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่พี่ตอบแทนมิ้นท์เลยนะคะเนี่ยถึงกับขนาดนั้นค่ะเหมือนเป็นด้วยตัวเองค่ะงั้นเรามาดูข้อที่3กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่3นะคะใช้เวลาอยู่กับ Facebook มากกว่า2ชั่วโมงปกตินี่คนเราทำงานประมาณ8ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยู่ทั้ง8ชั่วโมงเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะแต่คิดว่านะคะผู้ที่เสพติด Facebook นี่คงจะอยู่มากกว่า8แล้วค่ะเพราะว่าถึงจะไม่ได้อยู่หน้าจอนะคะก็สามารถเปิดหน้าจอของมือถือของเราได้ค่ะแม้กระทั่งนอนเราก็ยังที่จะเปิดดู Facebook อยู่นะคะอย่างน้อยก็ต้องเช็คอินนิดนึงค่ะนี่นะคะก็เผยภาพแท้ออกมาแล้วนะคะข้อที่4ค่ะอาการที่4อาการที่4นะคะเกิดอาการสับสนระหว่างชีวิตจริงกับ Facebook เอ๊ะมันคือยังไงกันนะชีวิตจริงเป็นยังไงชีวิต Facebook เป็นยังไงพี่ปอทราบมั้ยคะประมาณว่ายังไงคะเห็นผู้ชายหล่ออยากเดินเข้าไปกดไลค์อย่างนี้เหรอคะคงจะอย่างนั้นนะคะไม่ใช่สิคะแต่สำหรับข้อ A นะ A มีความเห็นว่าในส่วนข้อ4เนี่ยมันไม่เป็นอะไรสำหรับ A หรอกค่ะเพราะว่า A เอาชีวิตจริงของ A กับชีวิตใน Facebook นี่รวมตัวกันไปแล้วเหมือนกันเลยค่ะนี่ยิ่งเสพติด Facebook ไปใหญ่เลยค่ะอาการที่5เหรอคะพอเห็นบอกว่ามี7อาการเลยถ้าใครเป็นติด Facebook ขั้นเทพเลยตอนนี้ปาไปแล้ว3แล้วเนี่ยกังวลกังวายมากที่ไม่ได้เปิด Facebook นี่ไม่ว่าในช่วงที่แบบคอมเสียมือถือเสียผมมีอาการกังวลกังวายอันนี้พี่ขอถามน้องมิ้นท์นะคะรู้สึกอย่างนั้นมั้ยคะมันก็ต้องอินเทนนิดนึงอะค่ะพี่คนนั้นไปไหนคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนที่ไม่ได้เล่นหรืออะไรงี้จะกังวลกังวายใจมากนิดนึงอะค่ะเอ๊ะแฟนเราไปอยู่ตรงไหนของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมข้อที่6ค่ะข้อที่6ว่างเป็นไม่ได้นะคะเอามือถือมาส่องไทม์ไลน์ตลอดเวลาแม้กระทั่งกินข้าวเข้าห้องน้ำดูสิคะอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะจริงเหรอคะไม่ได้ค่อยเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่เวลากินข้าวนะคะก็ไม่แน่นิดนึงค่ะถ่ายข้าวโอเคค่ะงั้นเรามาดูอาการที่7ของอาการสุดท้ายอาการสุดท้ายของผู้ที่เสพติด Facebook ขั้นเทพนะคะอาการสุดท้ายนี่เป็นพวกชอบโชว์ภาพตัวเองบน Facebook ค่ะพี่อยากเอาโทรศัพท์ให้ดูจริงๆค่ะว่าจะมีแต่รูปมิ้นท์เต็มโทรศัพท์พี่เลยค่ะพี่คะหนูสวยหนูก็ต้องโชว์นิดนึงอะค่ะโอ้โหวันนี้ค่ะค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเนี่ยเสพติด Facebook หรือเปล่านะคะก็สามารถที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยเสพติด Facebook ขั้นเทพกันหรือเปล่าค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายเอมากๆนะคะที่มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงเน็ตเวิร์ครวมถึงมาอัปเดตว่าใครเป็นคนติด Facebook ตัวจริงค่ะเย้ขอบคุณนะคะก็ดีใจดีมากแต่เอมวันนี้รู้สึกว่าจะไล่เอออกไวเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ได้ไล่ค่ะแต่มิ้นบอกพี่มาค่ะใช่รีบไปโอเคค่ะลาแล้วค่ะค่ะวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์พิเศษค่ะมิ้นใช่ค่ะมาจากทีพลิงเทคโนโลยีจำกัดด้วยค่ะค่ะเรียนเชิญเข้ามาเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะขอเชิญมิสเตอร์คาวนะคะแล้วก็มิสเตอร์ออสการ์ค่ะค่ะแต่ที่สำคัญขอเชิญพี่ต่ำด้วยค่ะค่ะสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับมานะครับไม่ต้องตกใจว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะฮะก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนอันนี้นะครับ
ผมรู้จักกันดีอยู่แล้วผมไม่ต้องแนะนำอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจาก TP-Link จากประเทศจีนนะฮะท่านนี้จะชื่อมิสเตอร์ออสการ์นะครับจะเป็นตำแหน่งเซลล์แมเนเจอร์นะครับที่ดูแลพื้นที่แถบประเทศไทยเนี่ยแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับกับมิสเตอร์คาวนะครับคนนี้จะดูทางด้านเทคนิคแล้วก็ระบบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับคอยช่วยเหลือแก้ไขให้กับทางบริษัท King Intelligence นั่นเองนะครับอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เขาสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเค the first question I want to know how about the TP-Linkyour company TP-Link the worldwide in the world. Okay. Hello everybody. Good evening. This is Oscar May from TP-Link International Sales Team. Nice to meet you. Okay. นะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้น้องเขาว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าผู้หญิงไทยสวยมากค่ะนะครับก็เข้าใจแปลกันนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็เขาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เขามีความยินดีที่ได้มาประเทศไทยนะฮะแล้วก็โอเคนะครับ why not many people in Thailand นะครับ choose the TP-Link what the first is because of TP-Link have a very good quality product yes and the second is that our partner King Technology KIT give a very good after sales support to the all the customers in Thailand and the last is that TP-Link always bring the new technology to the Thailand and because of these three reasons TP-Link have win a lot of customers trust and become famous in Thailand day by day โอเคนะครับก็นะครับจําไม่ได้นะพูดอะไรพูดเล่นนะครับก็นะครับเขาก็บอกว่านะครับสาเหตุที่นะครับ TP-Link ในประเทศไทยมีเขาเรียกว่ามีความเป็นที่นิยมในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ฮะเป็นเพราะว่านะครับบริษัท King Intelligence ของเรานะฮะได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเรื่องของบริการหลังการขายเรื่องของเซอร์วิสต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ของ TP-Link เองเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว่ามีสมรรถภาพโทษนะมีเขาเรียกว่าคุณภาพที่ดีมีperformance ที่ดีนะครับในการใช้งานนะครับรวมไปถึงการรับประกันสินค้าต่างๆด้วยนะฮะโอเค the last question for you นะครับ what you say how about many people in ThailandAt last, I want to say that, of course, we will keep supplying good product to Thailand, and we will keep introducing the new technology to Thailand. And thank you for choosing TP-Link. Thank you. Okay, นะครับก็จับใจความว่า thank you ขอบคุณนะครับก็เขาก็อ๋อโอเคนะครับเขาก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คือเขาจะพยายามผลักดันสินค้านะครับก็รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะฮะให้กับที่ประเทศไทยของเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ย TP-Link ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ขายเวอร์ไวทั่วโลกมากเลยนะครับทีนี้เรามาถามถึงอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับคนนี้จะดูเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับโอเคมิสเตอร์คาวyou can introduce about your technology from TP-Link okay sure in the year 2003 I believe TP-Link will bring you moreExcellent network product to you, and in Thailand, I think soon our brand new products such as Duban 11 AC router, and also cloud IP camera and wireless nano power line will soon come to Thailand market. Yes, if you have planned to go to Germany this week, I believe you can. I think you can. You may go to CeBIT, the world's largest exhibition in Hanover, to visit our booth. Yes, thank you. Okay. ก็นะครับเทคโนโลยีที่เขาพูดถึงไปเนี่ยจริงๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกWireless Dual Band หรือว่า Dual Radio ที่เราได้เคยนำเสนอก็คือเป็นย่านความถี่ 2.4 แล้วก็ 5 GHz นะครับรวมไปถึงสปีดWireless ที่อนาคตเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐาน 802.11 AC นะครับสปีดสูงถึง 1,700 เมกะบิตกันเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่ผมน่าสนใจก็คือนะครับตอนนี้ TP-Link เองเนี่ยได้เขาเรียกว่าไปออก Exhibition ออกบูธนะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับเป็นการโชว์เทคโนโลยีแล้วก็โชว์ศักยภาพในส่วนของ TP-Link เองนะฮะก็ก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยมีงาน CES ที่สหรัฐอเมริกามาแล้วนะฮะตอนนี้เขาโชว์สินค้าแล้วก็เทคโนโลยีอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะฮะโอเคนะครับพอดีได้คุยกับสองท่านนี้แล้วทำให้นึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่เคยไปเรียนอยู่ต่างประเทศเนาะประเทศอะไรบ้างเราที่ไหนฮะไม่ทันไม่เป็นไรนึกไม่ทันโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี้ไปพักกันก่อนนะครับค่ะ
แต่ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะฟังเพลงเพราะๆแพ้ร่มหนาวแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปค่ะระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตฝ่ายก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime ForeverAdvice แปลงรวมแท็บเล็ตชั้นยอดพร้อมด้วยบุคลากรตรวจเช็คสินค้าก่อนถึงมือคุณการันตีให้เป็นศูนย์บริการเพียงแห่งเดียวกับโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยคงไม่เหลือเหตุผลอะไรที่คุณไม่ไว้ใจเรา Advice แปลงรวม IT ราคาถูกจัดจะมัดใจเธอต้องทำเช่นไรส่งใจลอยไปให้คิดถึงกัน
10เมกรวดเร็วเหมือนดังใจฉันมัดใจทุกทีทั่วไทยเท่าเทียม590นะอยู่หมัดก็โปรมัดใจเลือกได้จะฟรี Wi-Fi หรือโทรฟรีถึง31มีนาคม2556 TOT High Speed Internet คุ้มเท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกGo Mr. Saxman ครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วนะครับผมยังได้เปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยนะครับแม้ในบางครั้งผมจะไม่มีเวลาได้เข้ามาดูแลการสอนด้วยตัวเองนะครับแต่ได้กล้อง IP Camera ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากในทุกที่นะครับและที่สำคัญนะครับ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบ Lifetime Forever นะครับโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง02-419-0555ครับผมกลับมาพบกันช่วงที่สองของรายการค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกนะคะว่าเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่บอกได้ว่าเพียงท่านมีสายไฟในบ้านท่านสามารถเล่นเน็ตได้ค่ะใช่ค่ะว่าแต่ตัวไหนคะพี่ต๋ำที่ว่ามีแค่สายไฟก็เล่นเน็ตได้แล้วอะค่ะนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า Powerline ซึ่งจริงๆเราอาจจะได้เคยพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้ไปบ้างแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ Powerline แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่อีกหนึ่งอย่างด้วยกันนะครับคือประยุกต์ระหว่างตัว Powerline แล้วก็ตัว Wireless เข้าด้วยกันในตัวเดียวซึ่งตอนแรกๆเนี่ยตัว Powerline ก็คือจะทำหน้าที่เขาเรียกว่า อุปกรณ์2ตัวนะโอเคครับช่วยกันทำอาหารกินนิดนึงค่ะทำไมถึงใช้ตัวใหญ่กับตัวเล็กอะคะนะครับก็ดูตามไซส์ครับก็คิดเอาเองว่าดูไซส์อะไรนะโอเคนะครับโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตัว Powerline คือตัวต้นทางนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปที่ปลั๊กไฟแล้วก็เชื่อมต่อกับพวกโมเด็ม ADSL ค่ะใช่มั้ยฮะแล้วก็สมมุติชั้น2แล้วก็อุปกรณ์ปลายทางที่เป็น Powerline เหมือนกันเนี่ยไปเสียบปลั๊กนะครับสมมุติว่าที่น้องมิ้นเนี่ยเป็นที่ชั้นที่1ที่น้องปอเนี่ยเป็นชั้นที่2นะครับตัวแม่กับตัวลูกใช่ไหมคะใช่นะฮะอุปกรณ์ตัวชั้นที่2เนี่ยนะครับจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วก็ PC เนี่ยนะครับต้องมีช่องแลนแล้วก็นำสายแลนมาต่อนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บตัวที่น้องมิ้นถืออยู่เนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าสัญญาณ Wi-Fi กระจายออกมาในตัวมันเองด้วยนะฮะนอกจากมีพอร์ตแลนแล้วใช่ก็มีไวเลสด้วยใช่จะมีไวเลสแล้วก็คือเสาแอนเทนนาจะบิวอินอยู่ในตัวอุปกรณ์ตัว Powerline นี้เลยนะครับแล้วตัวนี้มีไวเลสไหมคะไม่มีครับนะครับก็อุปกรณ์นะครับของ TP-Link เองนะครับที่มีเป็นคู่อย่างนี้เนี่ยคือ1ตัวในกล่องเนี่ยจะเป็นแบบต่อสายเชื่อมต่อเพื่อที่จะเอาไปต่อกับสมมติว่าที่บ้านเรามีโมเด็ม ADSL อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นไวเลสก็เอาอุปกรณ์ตัวที่ไม่มีสัญญาณไวเลสนะครับพ่วงกันทางสายแลนเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับจะเขาเรียกว่าไปเสียบตรงจุดที่เราต้องการจะใช้งานนั่นแหละเดี๋ยวไปดูตัวอย่างใน VTR ก็ได้นะครับว่าเรามีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับในการเชื่อมต่อภายในบ้านของเรานั่นเองนะฮะโอเคอุปกรณ์ตัวนี้สมมุติว่ามันเป็นโมเด็ม ADSL นะฮะตัวที่เห็นอยู่หน้าตาเหมือนยานอวกาศตัวนี้นะครับเห็นไหมเชื่อมต่อสายแลนผ่านทางระบบไฟเสร็จปุ๊บตัวปลายทางใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นรุ่น500เมกนะครับแล้วก็พอร์ตแลนจะเป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับซึ่งยังไม่สามารถที่จะกระจายสัญญาณไวเลสได้ด้วยตัวเองนะครับสังเกตจะต้องมีสายไปต่อเข้ากับพวกสมาร์ททีวีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องใช้สายแลนอยู่นะฮะอย่างนี้โอ้โหแรงมากขนาดรถวิ่งออกข้างนอกจอได้ค่ะรุ่นนี้เอ๊ะทำไมมันโบ๋อย่างนั้นนะครับไม่ต้องตกใจคือปกติปลั๊กไฟบ้านเราบางทีถ้าใช้งานในส่วนตรงนี้แล้วเอ๊ะปกติเราต้องเสียบอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่านำสามารถอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นมาเชื่อมต่อกับเขาเรียกตัว Powerline ตัวนี้ได้นะก็ยังใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้โดยที่ไม่เปลืองปลั๊กไฟตรงจุดนั้นค่ะนะครับก็คือเป็นปลั๊กไฟในตัวด้วยเมื่อกี้นี้ใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นช่องเต้ารับไฟในตัวนะฮะค่ะก็เอาง่ายๆคือเน็ตเวิร์คภายในบ้านทุกอย่างก็เชื่อมต่อกันผ่านกำแพงบ้านอย่างเงี้ยฮะผ่านปลั๊กไฟสายไฟที่อยู่ในบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ข้อจำกัดจะมีอยู่นิดนึงนั่นก็คือนะครับระบบไฟเนี่ยจะใช้ได้บนไฟซิงเกิลเฟสค่ะนะฮะตัวนี้ TLWPS 281ตัวนี้แหละฮะที่จะมีไวเลสในตัวสังเกตก่อนหน้านี้เราเชื่อมต่อสายแต่อาจจะไม่ต้องก็ได้เชื่อมไหนถ้าเครื่องไหนต้องการจะต่อสายแลนก็ต่อนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องไหนมีอย่างแท็บเล็ตอย่างมือถือ
นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi ได้เลยนะครับตัว Wi-Fi เองเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นตอนนี้คือมีเป็นมาตรฐาน11N นะครับก็คือ150เมกค่ะแล้วก็ที่สปีดณปัจจุบันนี้ที่ใช้งานกันแพร่หลายก็คือ300เมกนั่นเองนะครับก็ลองเลือก Wi-Fi เนี่ยค่ะ Wireless อ่ะค่ะใช้ได้กี่ยูสเซอร์คะพี่ต๋ำ Wireless เนี่ยจริงๆตอนนี้แนะนำอยู่ที่15ยูสเซอร์ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีมากกว่า15คนในบ้านนี่น่าจะเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยหรืออาจจะไม่ใช่บ้านแล้วอาจจะเป็นออฟฟิศแล้วนะครับคือถ้ามากกว่านั้นเราก็คงแนะนำว่าให้เพิ่มจุดเอาละกันนะครับคือจริงๆถามว่าอยากจะใช้งานให้เยอะกว่านั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคือทางบริษัทผู้ผลิตเองเนี่ยเขาได้ทำการเขาเรียกว่าทดสอบแล้วก็ตรวจสอบว่าคุณสมบัติของในส่วนของ Wi-Fi หรือว่าในส่วนต่างๆเนี่ยในการใช้งานของยูเซอร์เนี่ยโอเคใช้งานที่ระดับนี้ทำให้คุณภาพเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับคือถ้ามากกว่านี้ก็ได้เพียงแต่ว่าในการแชร์ข้อมูลในการรับและส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะทำให้ช้าลงได้แล้วอย่างตัว Power Line นี่มันมีข้อจำกัดนะคะพี่ต๋ำว่าจะต้องใช้งานแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะก็อย่างที่บอกข้อจำกัดอย่างแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็ระยะทางของสายไฟอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเนาะค่ะไม่ใช่บอกไฟซิงเกิลเฟสนะครับก็คือวิ่งบนไฟเฟสเดียวกันนะครับแล้วก็ระยะทางของสายไฟเนี่ยจะได้ไม่เกิน300เมตร300เมตรนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าบ้านตัวเองมีสายไฟยาวเท่าไหร่ก็ลองไปล้อๆกำแพงบ้านแล้วลองเอาตลับเมตรไปวัดดูได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าบ้านหลังใหญ่อะคะสามารถใช้ตัวลูกได้กี่ตัวคะแต่ละรุ่นเนี่ยจะบอกว่าการรองรับเนี่ยอาจจะต้องใช้รุ่นที่มันเป็นรุ่นเดียวกันนิดนึงความหมายคือว่ามันจะมีสปีดของ power line เนี่ยนะครับทวนให้กันอีกสักครั้งหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยคือก่อนสมัยช่วงแรกๆเลยมันจะวิ่งอยู่แค่22เมกเองจนปรับมาเป็นสปีดที่85เมกะบิตนะครับปัจจุบันเนี่ยที่นิยมกันจะเป็น200เมกนะครับและล่าสุดคือที่ออกมาสปีดความเร็วสูงสุดถึง500เมกเลย500เมกนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยในการเชื่อมต่อสมมติว่า200เมกเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่เป็น power line เชื่อมต่อจุดต่างๆเนี่ยได้สูงสุดคือ8จุดสมมุติว่าในบ้านเราหรือว่าในออฟฟิศสำนักงานมีทั้งหมด8ห้องก็เอาตัวนี้ไปต่อเลย8จุดได้นะครับรวมตัวต้นทางด้วยนะอย่าลืมค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะพี่ต๋ำขออีกคำอธิบายติดทางเลยโดนเบรกนะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นสปีด500เมกเนี่ยมันต่อได้ถึง64ตัวด้วยกันสปีด500เมกรุ่นที่มีความเร็วสปีด500เมกก็คือจะเป็นรุ่นมีไม่เอ่ยนะ TLPA นะครับ511ค่ะตอนนั้นนะครับสปีดจะอยู่ที่500เมกนะครับส่วนพอร์ตแลนเนี่ยจะวิ่งที่1000เมกเลยค่ะนะครับตอนนั้นจะต่อเชื่อมต่อได้หลายจุดหน่อยนะครับน้องมิ้นจะว่าอะไรนะก็คือตอนแรกเราต้องซื้อคู่นึงใช่ไหมคะและถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะสนใจที่อยากจะซื้อเพิ่มเรามีแยกขายไหมคะครับก็มีครับมีแน่นอนก็อุปกรณ์คือเริ่มต้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องมีอย่างน้อย2สาเหตุเพราะว่าเรานำสัญญาณเข้าไปในระบบไฟแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นที่จะต้องเอ๊ะมันเข้าไปแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้าไปในสายไฟจะไปออกทางไหนจะไปปอกสายไฟแล้วให้มันกระจายก็ไม่ได้นะครับปอกสายไฟเฉยก็ไม่ได้ก็จะเป็นที่จะต้องมีตัวปลายทางเพื่อที่จะสัญญาณออกมาด้วยแต่ถ้าต้องการจะเพิ่มอีกหนึ่งจุดก็มีลักษณะที่ขายเป็นตัวแยกเดี่ยวก็มีนะครับก็แล้วแต่ละกันว่าค่อยๆเพิ่มทีละจุดทีละจุดไปนะครับแล้วแต่ความต้องการหรือว่าอาจจะใช้เป็นตัวที่มันเป็นเฉพาะแลนอย่างเดียวอยากได้เราอยากได้สัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นแบบ dual band นะครับสองย่านความถี่ก็อาจจะไปซื้อ asset point ที่ปล่อยสองย่านความถี่มาเชื่อมต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวลองตัวอย่างสักนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างอ่ะน้องปอเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับตรงนี้ลองเล่นเฉยๆเหรอคะยังเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ชอบเด็กพี่นะนะครับตรงนี้เนี่ยทางด้านนี้ผมจะจำลองไว้นิดนึงว่าสมมติในบ้านเรานะครับมีโมเด็ม ADSL อยู่แล้วนะครับจะโมเด็มอะไรก็ตามต่อให้มันใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้ก็นะฮะใช้สายแลนนะครับก็คือถ้าที่บ้านเรามีโมเด็มอยู่แล้วเอ๊ะแล้ว power line พี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะอยู่นี่ขออนุญาตนะครับอยู่นี่นี่เองนะครับหลักการการทำงานขออนุญาตถอยมายืนตรงนี้นะครับค่ะโอเคตัวต้นทางก็คือตัวที่ไม่มี Wi-Fi นั่นเองนะครับก็คือถ้าสังเกตดูสังเกตดีๆนะครับมันจะแตกต่างกันทั้งเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็จริงๆจะมีรหัสบอกที่ตัวอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้ไว้ก่อนสมมุติว่าผมจะเชื่อมต่อระบบก่อนนะครับที่ชั้นล่างบ้านผมใหญ่ไหมฮะเป็นไงมี2ชั้น นะครับเราก็นำสายแลนนะครับมาเชื่อมต่อจากตัวอุปกรณ์เขาเรียกว่าโมเด็มก่อนนะครับเข้าที่ช่องแลนพอร์ตแลนนะครับจะเป็นช่องสีเหลืองๆตัวนี้ให้ดูแล้วกัน
ไม่ต้องตกใจนะฮะว่าเอ๊ะและ USB ตัวนี้คืออะไรคืออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นโมเด็ม ADSL เพียงแต่ว่าในสตูดิโอนะครับเราไม่ได้มีสายสัญญาณ ADSL นะครับเราสมมุติว่าตัวนี้ปล่อยอินเทอร์เน็ตได้แต่อินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยคือใช้ 3G ความหมายก็คือว่าอุปกรณ์รุ่นนี้เนี่ยคือถ้าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต 3G โทษครับไม่ใช้ ADSL เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานระบบ 3G ได้นั่นเองนะครับชื่อรุ่นก็คือ TDW8970 นะครับพอร์ตแลนจะเป็นกิกะบิตโอเคนะครับหลังจากที่ต่อสายแลนจากตัวเราเตอร์แล้วก็นะครับเอามาเชื่อมต่อกับที่ตัว power line เห็นไหมฮะจะมีช่องแลนก็ต่อเข้าไปเลยนะครับยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ขั้นตอนต่อไปก็ลองไปดูดนะคะพี่ต๋ำโอ้โหน่ากลัวพี่ชอบอะไรช่างนะฮะก็เสียบปลั๊กเข้าไปค่ะก็จะมีแค่นี้เองสมมุติว่านี้อยู่ชั้นหนึ่งใช่นะครับตอนนี้ความหมายก็คือว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตจากตัวโมเด็มเองเนี่ยนะครับวิ่งผ่านสายแลนไปที่อุปกรณ์ตัว power line เสร็จแล้วก็เข้าไปในปลั๊กไฟในบ้านเราแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกในเมื่อมันเข้าไปแล้วก็ต้องมีตัวที่นำมันออกมาด้วยนะครับไม่สามารถอยู่ชั้น2ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับห้องนอนอยากเล่นไวเลสทำยังไงสังเกตสถานะผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยตอนนี้ไฟที่ติดจะมีไฟ power ส่วนตัวด้านล่างไฟด้านล่างเนี่ยนะครับทั้งหมดมันจะมีไฟ3ดวงแต่ว่าตัวตรงกลางยังไม่ติดด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบแลนก็คือถ้าเราเชื่อมต่อสายแลนเข้าไปเนี่ยไฟตัวนี้จะติดโอเคพอไปด้านบนปุ๊บเอาอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่สามารถจะปล่อย wifi ได้นะครับตัวนี้ก็ไปเชื่อมต่อที่ปลั๊กไฟที่ชั้น2อย่างที่บอกขอแค่เสียบปลั๊กเป็นแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญนะครับลืมไม่ได้เลยก็คือว่าตัวนี้มันมี Wi-Fi ดังนั้นการป้องกันรหัสคนเข้ามาใช้งานในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยต้องตั้ง security ไว้ด้วยนะครับอย่างนี้ปอก็ลองจับสัญญาณได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงไม่ต้องใจเย็นๆเนาะนะฮะโอเคนะครับสังเกตที่ตัว power ไฟจะติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ไฟด้านล่างที่ผมบอกว่าเป็นระบบแลนนะครับถ้าเชื่อมต่อสายแลนก็จะติดแต่ว่าตัวนี้ไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าดวงตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนหลังคาบ้านเนี่ยตัวนี้จะมีไฟโชว์ขึ้นมานั่นหมายความว่าอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้มันเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วนะครับจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแผ่นซีดีแถมมาให้แผ่นซีดีตรงนี้จะมีซอฟต์แวร์นะครับพอไปลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเซิร์ชหาตัว power line ว่าในบ้านเราหรือว่าในระบบเนี่ยมันมีตัว power line อยู่กี่ตัวด้วยกันสามารถที่จะเช็คได้นะครับแต่เบื้องต้นดูว่าสามารถ connect ได้หรือไม่ก็ดูจากสถานะไฟที่เห็นกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนั่นคือสัญญาณของไวเลสนะครับตอนนี้คือมันกระจายสัญญาณแล้วก็ทีนี้ก็ลองทดสอบดูได้นะครับไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อเป็นอะไรไว้โดยธรรมชาติแล้วนะครับตัวนี้ก็เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้นะครับไปเปลี่ยนชื่อไปตั้ง security ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปยืนณจุดเดิมเอ้ยณจุดเดิมอันนี้เปลี่ยนจากตัวเราเตอร์ใช่ไหมคะพี่ต๋ำความหมายคือตัวเราเตอร์ก็จะมีชื่อของตัวเราเตอร์ต่างหากแต่ว่าถ้าเป็นตัว power line ตัวนั้นก็จะมีชื่อต่างหากตอนนี้ความหมายก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยมีชื่อสัญญาณ wireless อยู่ด้วยกัน2ชื่อนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอาจจะตั้งเป็น home เบอร์1 home เบอร์2หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งพาสเวิร์ดให้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราตั้งเป็นชื่ออะไรไว้คะนั่นน่ะสิครับตั้งเป็นชื่ออะไรไว้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมจับสัญญาณไวเลสไปแล้วแล้วกันเป็นชื่อ TP-Link Test ตัวนี้นะฮะค่ะนะครับก็ง่ายๆก็ลองทดสอบดูครับว่าผมใช้สปีดเทสดูแล้วกันนะว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเนี่ยคือง่ายๆว่าถ้ามันขึ้นคำว่าสปีดเทสนี่ความหมายก็คือว่ามันหมายถึงว่า begin test เนี่ยครับอินเทอร์เน็ตมันเข้าได้แล้วโอเคสปีดก็วิ่งไปแสดงว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วกับตัว power line นั่นเองนะฮะถามว่าทำไมถึงจะต้องใช้ตัวนี้สาเหตุเพราะว่าอุปกรณ์ไวเลสนะฮะไปใช้กับบางพื้นที่ต่อให้แรงแค่ไหนเนี่ยกำแพงหนามากไม่สามารถที่จะทะลวงได้เลยนะฮะก็อุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือท่านได้ดีสุดก็คือจะเป็นอุปกรณ์ลักษณะนี้เพราะว่าไฟในบ้านเราจะมีอยู่แล้วด้วยก็ไม่ยุ่งยากในการติดตั้งด้วยง่ายมากๆนะฮะแค่เสียบปลั๊กเป็นจบแล้วแค่นั้นเองมีคำถามไหมครับมีค่ะไม่ต้องแย่งกันจ้ะค่ะคืออยากทราบว่าถ้าเสียบจากตัวเราเตอร์เสียบสายแลนนะคะจากตัวเราเตอร์กับเสียบสายแลนจากตัว power line เน็ตนี่จะมาเหมือนกันไหมคะครับก็อย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตที่เราขอพี่สมมติว่า10เมกละกันครับ10เมกแต่ว่าตัวสปีดของ power line เองเนี่ยนะครับช่องแลนมันวิ่งได้ถึง100เมกอยู่แล้วนะครับแถมว่าตัวสปีดของ power line เองวิ่งถึง200เมกอีกดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเสียเสียที่ว่านี่หมายถึงว่าคือลอสคือหมายถึงว่าเสียไปตามระยะทางของสายหรืออะไรตรงนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลสามารถใช้งานได้เต็มสปีดเลยค่ะแล้วเรามาถามข้อจำกัดอีกสักครั้งหนึ่งย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าข้อจำกัดของ power line เนี่ยยังไงบ้างข้อจำกัดของ power line ก็คือเวลาใช้งานเนี่ยไฟอย่าดับ
ถ้าไฟดับก็คือเล่นไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะมันใช้สายไฟนะถูกต้องครับโน้ตบุ๊กมันมีแบตเตอรี่ไงไฟดับก็ยังเล่นได้นะใช่ไหมแต่ไฟบ้านมันดับก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับไม่แน่ครับแบตอัพด้วย UPS พอละอย่านอกเรื่องโอเคอย่างแรกนะครับก็คือไฟที่ใช้เนี่ยต้องเป็นไฟซิงเกิลเฟสคือไฟเฟสเดียวระยะทางของสายไฟไม่เกิน300เมตรค่ะนะฮะหลักๆคือจำไว้ด้วยกันแค่นี้แล้วเรื่องการรับประกันล่ะคะพี่รับประกันแน่นอนครับอุปกรณ์ TP Link เนี่ยค่ะรับประกันไลฟ์ไทม์ forever ทุกกรณีทุกอาการแล้วก็ทุกชิ้นส่วนนะครับคือบางคนอาจจะกลัวไปเฉียบกับปลั๊กไฟบ้านเรามันจะเป็นยังไงหน้ามันจะทนหรือมันจะอะไรไม่ต้องกังวลครับตัวนี้ทางอย่างที่บอกว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาคิดค้นเทคโนโลยีจากโรงงานเขาไม่ได้ว่าเอ๊ะนึกขึ้นได้แล้วลองผลิตดูแล้วขายเลยแล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องมีการทดสอบหลายๆครั้งก่อนเพื่อให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนั่นเองนะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราให้กูรูต่ำค่ะพักเตรียมอุปกรณ์ในช่วงหน้าสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเรามาฟังเพลงมาเพาะชื่อเพลง Secret Love แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะฉันมองดูเธออยู่ตรงนี้ด้วยความยินดีแท้จริงกับทุกสิ่งที่ดูเป็นไปด้วยดีฉันเองพอใจกับชีวิตหนทางที่ตัวฉันมีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังคงเดินเรื่อยไปจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกมเรื่องความรักถ้าคนคนหนึ่งยืนยันจะคิดรักใครเปลี่ยนความรู้สึกจากเธอไม่ได้ขอรักเธอไปอย่างเดิมแล้วกันเก็บเธอเอาไว้ภายในซอกมุมแห่งความลับที่เธอคนเดียวจะมองเข้ามาเห็นมันอยู่ตรงที่เก่าตราบนานเท่านานไม่หวังอะไรมากมายกว่าการได้รักเธอคนเดียวไม่เคยวิงวอนให้เธอรักให้เธอทำตัวง่ายๆมีชีวิตไปอย่างที่ใจเธอต้องการจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรักถ้าคนคนหนึ่งยืนยันจะคิดรักใครเปลี่ยนความรู้สึกเธอไม่ได้ขอรักเธอไปอย่างเดิมแล้วกันเก็บเธอเอาไว้ภายในซอกมุมแห่งความลับที่เธอคนเดียวจะมองเข้ามาเห็นมันอยู่ตรงที่เก่าตราบนานเท่านานไม่หวังอะไรมากมายกว่าการได้รักเธอคนเดียวให้ถึงนาทีสุดท้ายได้รวมชีวิตกับเธอสักครั้งจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรักถ้าคนคนหนึ่งยืนยันจะคิดรักใครจากเธอไม่ได้ขอรักเธอไปอย่างเดิมแล้วกันเก็บเธอเอาไว้ภายในซอกมุมแห่งความลับที่เธอคนเดียวจะมองเข้ามาเห็นมันอยู่ตรงที่เก่าตราบนานเท่านานไม่หวังอะไรมากมายกว่าการ
ได้รักเธอคนเดียวจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรักถ้าคนคนหนึ่งยืนยันจะคิดรักใครเปลี่ยนความรู้สึกจากเธอไม่ได้ขอรักเธอไปอย่างเดิมแล้วกันเก็บเธอเอาไว้ภายในซอกมุมแห่งความลับที่เธอคนเดียวจะมองเข้ามาเห็นมันอยู่ตรงที่เก่าผ่านนานเท่านานไม่หวังอะไรมากมายกว่าการได้รักเธอคนเดียวปีหน้าค่อยมาใหม่นะเด็กน้อยจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรักถ้าคนคนหนึ่งยืนยันจะคิดรักใครเปลี่ยนความรู้สึกจากเธอไม่ได้ขอรักเธอไปอย่างเดิมแล้วกันเก็บเธอเอาไว้ภายในซอกมุมแห่งความลับที่เธอคนเดียวจะมองเข้ามาเห็นมันอยู่ตรงที่เก่าตราบนานเท่านานไม่หวังอะไรมากมายกว่าการได้รักเธอคนเดียวมิสเตอร์แซกซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วนะครับผมยังได้เปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยนะครับแม้ในบางครั้งผมจะไม่มีเวลาได้เข้ามาดูแลการสอนด้วยตัวเองนะครับแต่ได้กล้อง IP Camera ของ TP Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากในทุกที่นะครับและที่สำคัญนะครับ TP Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบ Lifetime Forever นะครับโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง02-419-0555ครับผมBanana IT สินค้าดีมากมายซื้อของสะดวกสบายต้อง Banana IT Banana IT มีเซอร์วิสง่ายดายคนขายก็สบายต้อง Banana IT Banana IT มีสาขาข้างกายหลังการขายแสนสบายรับประกันจะมัดใจเธอต้องทำเช่นไรส่งใจลอยไปให้คิดถึงกัน10เมกรวดเร็วเหมือนดังใจฉันมัดใจทุกทีทั่วไทยเท่าเทียม590นะอยู่หมัดก็โปรมัดใจเลือกได้จะฟรี Wi-Fi หรือโทรฟรีถึง31มีนาคม2556 TOT High Speed Internet คุ้มเท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกการแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Foreverค่ะไหนที่กระซิบบอกหนูว่า USB wireless เจ๋งๆไหนคะเจ๋งใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเลยจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอาตัวทางด้านขวาเราก่อนเลยดีกว่าตัวนี้เจ๋งจริงๆครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะค
จ๋งยังไงครับขาวมาเลยค่ะขาวเรียวค่ะนะครับหมายถึง USB ใช่ไหมคะเสาสัญญาณครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เห็นไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมมันมีเสาอันเทนน่าไม่ใช่แค่เสาอย่างเดียวนะครับจริงๆมันคือ USB wireless นั่นเองค่ะนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือจะบอกว่าปกติโน้ตบุ๊กนะครับจะมีเขาเรียกว่า wireless built-in มาในเครื่องโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งสังเกตไหมพอเราไปใช้งานทำไมมันรับสัญญาณได้ไม่ไกลเลยมันใช้งานแบบใกล้ๆแล้วแบบตรงจุดที่เราอยากจะทำงานจริงๆเนี่ยมันสัญญาณอ่อนมากนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยท่านได้นะครับตัวนี้จริงๆคือมันเป็นเขาเรียกว่าตัว high power USB wireless นะครับตัวนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังรับสัญญาณเนี่ยสูงถึง 1,000 มิลลิวัตต์แล้วค่ะแล้วปกติตัวรับสัญญาณค่ะสเปคมันเนี่ยที่กล่องระบุไว้เลยว่า1กิโล1กิโลใช่เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อแม้นิดนึงคือใน1กิโลเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณเนี่ยจะต้องมีกำลังส่งที่ถึง1กิโลนั้นด้วยนะนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นระบบไฮพาวเวอร์ทั้งระบบนั่นเองแล้วถ้าเป็นปกติ USB หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นไวเลสบิลท์อินมาจากพวกโน้ตบุ๊กเนี้ยค่ะมันจะมีกำลังส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะอยู่ที่100มิลลิวัตต์100มิลลิวัตต์แล้วตัวนี้1,000มิลลิวัตต์นั่นก็คือว่ามันแรงกว่าตัวปกติถึง10เท่าด้วยกันนะครับก็นะครับเวลาใช้งานเชื่อมต่อทางพอร์ต USB เข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง PC ก็ได้นะครับลงเขาเรียกว่าลงไดรเวอร์นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้จะมีข้อพิเศษอีกอย่างนึงน้องมินรู้ไหมฮะอะไรไม่ทราบค่ะครับตัวเนี้ยในซอฟต์แวร์สามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวเนี้ยทำให้เขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณนะครับหรือว่าทำเป็นหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นตัวส่งสัญญาณกระจายสัญญาณที่เป็นลักษณะเหมือนกับ Asset Point ก็ได้ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าต้องเลือกใช้งานโหมดใดโหมดหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือจะเลือกเป็นตัวรับสัญญาณไวเลสก็ได้หรือจะเป็นตัวส่งสัญญาณก็ได้ครับผมจะงงเอ๊ะมันคือยังไงความหมายที่ว่านี่คือไม่ใช่การรีพีเตอร์นะฮะนะครับความหมายตรงนี้คือว่ายกตัวอย่างคือปกติถ้าโอเคเครื่องมีซีไม่มีตัวไวเลสรับสัญญาณก็เอาตัวนี้ไปลงไดเวอร์แล้วก็ทำหน้าที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณไวเลสแล้วก็เพื่อที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่ารับและส่งข้อมูลในระบบนะครับนะครับแต่ในกรณีที่อย่างโน้ตบุ๊กเรามีไวเลสอยู่แล้วหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยเชื่อมต่อผ่านระบบสายแลนอยู่แล้วนะครับก็คอนเน็กเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตคอนเน็กผ่านระบบแลนไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าสมมุติเราไปอาจจะไปพักที่โรงแรมมีสายแลนมาให้เรา1เส้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อนเรามีอีกคนนึงอยากเล่นบ้างนะครับทำยังไงล่ะแลนก็มีให้ต่อช่องเดียวนะครับโน้ตบุ๊กก็กระจายไวเลสไม่ได้แน่นอนใช่คือถูกต้องนะครับอาจจะได้แต่ว่ามีความเขาเรียกว่ายุ่งยากนิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับพอรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาทางแลนสมมุติของที่โรงแรมนั้นๆเข้าไปในโน้ตบุ๊กก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่1เครื่องเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปต่อกับโน้ตบุ๊กเครื่องที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวเองต้องลงไดรเวอร์ลงซอฟต์แวร์ก่อนนะฮะนะครับแล้วไปเลือกโหมดให้ตัวเองเป็น AP นะครับพอเลือกโหมดตัวเองเป็น AP แล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่นำสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ยเล่นได้เนี่ยมาปล่อยสัญญาณผ่านออกจากตัว USB wireless ตัวนี้นะครับก็กระจายในรัศมีของมันเองเห็นตัวนี้ก็กระจายสัญญาณเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะก็อย่างที่บอกตัวมันเองกำลังรับเนี่ย 1,000 มิลลิวัตต์ด้วยกันนะครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเรื่องการรับประกันเหรอคะพี่ตั๊บรับประกันตัวนี้จะอยู่ที่2ปีนะครับอุปกรณ์แต่ว่าเงื่อนไขทุกอย่างเหมือนกันค่ะนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Speedo จะเป็นของที่ไต้หวันแล้วอย่างตัวเสาเนี่ยค่ะครับมันกี่ dBi ครับพี่ตั๊บถ้าตัวนี้เสาตัวนี้นะครับค่ะแน่นอนละต้นบารมเทิมขนาดนี้นะครับความแรงอยู่ที่7 dBi ด้วยกันนะครับจะเป็นเสาแบบอมนี้ก็คือจะมีทิศทางในการส่งสัญญาณนี่คือรอบตัวมันเองรอบเสาตัวนี้นะครับแล้วที่สำคัญยังสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ด้วยถ้าต้องการเสาสัญญาณที่มีความแรงมากขึ้นก็นำก็ไปหาซื้อเสาสัญญาณที่แรงกว่านี้มาเชื่อมต่อได้ที่ผมเคยเห็นน่ะมันมีความแรงสูงถึง15 dBi indoor ใช่ไหมคะ outdoor ครับ outdoor ยาวประมาณหลอดไฟครับก็ลองมาเชื่อมต่อดูก็ได้นะครับแล้วตั้งอยู่ในบ้านหน้าประเทศที่ลุกนะฮะค่ะนะฮะโอเคอันนี้คือหนึ่งตัวช่วยในการรับเขาเรียกว่ารับสัญญาณได้ดีมากขึ้นจากปกติโน้ตบุ๊กเอาง่ายๆสับชาวบ้านกันให้เห็นเป็นขีดสัญญาณไวเลสเนี่ยรับได้ขีดเดียวแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะรับได้ถึง 4-5 ขีดคือสัญญาณคือเต็มเลยนะครับแล้วก็ทำให้การเขาเรียกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าการรับและส่งข้อมูลเนี่ยใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับที่สำคัญนอกจากแบรนด์ของ Speedo แล้วแน่นอนครับ TP-Link ก็ไม่น่าหน้าแน่นอนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เจ้าที่ของทาง TP-Link เองได้มาพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะมีอีก1ตัวด้วยกันตัวนี้นะฮะจุดเด่นๆเลยสังเกตวางคู่กันนี่เสาเยอะกว่าครับเสาเยอะกว่าขาวกับดำนะฮะเหมือนที่นั่งข้างน้องใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะโอเคนะครับ
อุปกรณ์ตัวนี้ความแรงจะอยู่ที่500มิลลิวัตต์นะครับจะไม่เท่ากับตัวของซาปิโดนะครับคือจะบอกว่าบางครั้งในการใช้งานจริงๆถ้าสเปคขึ้นยิ่งสเปคสูงเนี่ยแน่นอนราคาก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนั่นเองนะก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการในการใช้งานถามว่าตัวนี้แน่นอนครับปกติโน้ตบุ๊กตัวเดิมรับสัญญาณได้น้อยตัวของTP-Linkเองคือถ้าไปใช้เนี่ยยิ่งเป็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยมี2เสาสัญญาณนะครับเช่นเดียวกันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันตัวมันเองก็เป็นเค้าเรียกเป็นตัว High Power Wireless USB เช่นเดียวกันนะครับจากที่สัญญาณมีแค่1ขีด2ขีดตัวนี้ก็ปรับให้มันเป็น4ขีดหรือว่า5ขีดได้เลยแล้วอย่างตัวนี้สามารถกระจาย Wi-Fi ได้เหมือนตัวสีขาวไหมคะถูกต้องทำงานได้แบบเดียวกันนะครับต้องลงไดรเวอร์แล้วก็ลงซอฟต์แวร์ตัวมันเองด้วยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานในโหมดของเค้าเรียกว่าเป็นตัวรับสัญญาณหรือว่าเป็นตัวส่งสัญญาณก็ได้นะครับอย่าไปถอดให้มันเสาเหลือเสาเดียวแบบนี้นะฮะและที่สำคัญค่ะถ้าเป็นของTP-Linkเนี่ยบอกได้ว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานใช่ค่ะลืมบอกอีกนิดนึงนะครับตัวรับสัญญาณทั้งคู่เนี่ยนะครับความเร็วในส่งของไวเลสจะอยู่ที่300เมกะบิตนั่นเองค่ะแล้วเล่นไวเลสได้กี่ยูสเซอร์คะพี่ต๋ำทีนี้เล่นไวเลสได้กี่ยูสเซอร์จริงๆตัวนี้ถ้าพูดถึงตัวรับเนี่ยนะครับก็โอเคตัวมันคือตัวเดียวถามว่าถ้าทำหน้าที่เป็นตัวกระจายเนี่ยก็แน่นอนแหละฮะมันก็เหมือนแอสเซทพอยต์ดีๆตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าคือจริงๆก็อย่าให้เกิน15เครื่องอย่างที่บอกตัวเล็กๆนี้เล่นได้15เครื่องได้ครับถ้าอยากจะลองนะครับแต่ว่านะฮะไปนั่งอยู่ในห้องโรงแรม1ห้องนะครับอัดกันเข้ามา15คนมันคงจะอะไรกันอยู่แล้วอย่างตัวนี้ล่ะคะพี่ต๋ำเห็นตัวเล็กๆนี้น่ารักจังเลยค่ะมี2ตัวด้วยโอเคตัวนี้คือก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าตัวนี้ไซส์จะเล็กเป็นพิเศษนะครับตัวที่เห็นมันสั้นๆเลยเนี่ยเป็นไวเลส N 150มีเสาตัวรับสัญญาณนะครับอยู่ในตัวมันเองนะครับตัวนี้จะอยู่ที่100มิลลิวัตต์ก็คือใครที่อยากใช้งานถามว่าปกติไวเลสก็ตัวเล็กแบบนี้ได้บางครั้งโน้ตบุ๊กในเครื่องเรามันสปีดเป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นไวเลส G 54ที่เราอยากเขาก็อินเทนกับเขาบ้างอยากเป็นมาตรฐาน N นะครับก็เอาตัวนี้ไปใช้งานได้แล้วอีกอย่างคือตัวมันเล็กพอไปเสียบต่อกับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะไม่เกะกะเวลาจะโยกย้ายเวลาจะเก็บโน้ตบุ๊กก็ไม่ต้องไปถอดปกติอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะใช้ตัว High Power ไปต่อกับโน้ตบุ๊กตัวที่เป็นของอย่างเขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือนอย่างของ Speedo ตัวนี้เนี่ยนะครับในการจะเชื่อมต่อหรือในการจะใช้งานก็ต้องคอยมาถอดมาเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กก็สามารถที่จะถอดแล้วก็ไม่ใช่ถอดเสียบแล้วก็ให้มันคาอยู่เงี้ยได้เลยนะฮะใช้สับถูกเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็คือคนที่อาจจะอยากขโมยตัวใหญ่นี่คือหยิบไปได้เลยตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นไงคะนะครับแล้วก็อาจจะทำหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึงตัวนี้ตัวเล็กๆเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจะเป็นไวเลส N300 ค่ะ N300 ตัวแค่นี้นะสปีดมันสูงถึง300เมกเลยนะฮะและที่สำคัญตัวเล็กๆแค่นี้มันสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Asset Point ก็ได้เช่นเดียวกันกับตัว Big Bum เมื่อสักครู่นี้นะครับตัว High Power เมื่อ2ตัวของเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนี่แบบว่าจิ๋วหลิวมากนะคะเนี่ยจิ๋วหลิวสับน่ารักนะจิ๋วหลิวตัวแค่นี้เองนะครับทำงานสปีดไวเลสได้ถึง300ระยะทางก็อย่างที่บอก100มิลลิวัตต์ใช้งานได้ดีอยู่แล้วฮะเพราะที่เราทดสอบเนี่ยเทียบกับไวเลสที่ติดมากับโน้ตบุ๊กแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนี่ยรับสัญญาณได้ดีขึ้นค่ะนะครับวันนี้พี่ต๋ำต้องเหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ให้ไปไหนค่ะยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เป็นทั้งล่ามเป็นทั้งกูรูโหเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวช่วงที่นี่จะได้เป็นอะไรฮะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คค่ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะมิ้น02ค่ะ5836971-2ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงถามมาตอบชิวๆค่ะGo Mr. Saxman ครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วนะครับผมยังได้เปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยนะครับแม้ในบางครั้งผมจะไม่มีเวลาได้เข้ามาดูแลการสอนด้วยตัวเองนะครับแต่ได้กล้อง IP Camera ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากในทุกที่นะครับและที่สำคัญนะครับ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบ Lifetime Forever นะครับโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง024190555ครับผมAdvice แหล่งรวมแท็บเล็ตชั้นยอดพร้อมด้วยบุคลากรตรวจเช็คสินค้าก่อนถึงมือคุณการันตีให้เป็นศูนย์บริการเพียงแห่งเดียวกับโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยคงไม่เหลือเหตุผลอะไรที่คุณไม่ไว้ใจเรา Advice แหล่งรวม IT ราคาถูกจัดจะมัดใจเธอต้องทำเช่นไรส่งใจลอยไปให้คิดถึงกัน
สิบเมกรวดเร็วเหมือนดังใจฉันมัดใจทุกทีทั่วไทยเท่าเทียม590นะอยู่หมัดก็โปรมัดใจเลือกได้จะฟรี Wi-Fi หรือโทรฟรีถึง31มีนาคม2556 TOT High Speed Internet คุ้มเท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกการแข่งขันเกมระดับประเทศ Thailand Game Show ที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า100ชีวิตไฟล์ก็ใหญ่กราฟิกก็เยอะโหลดหนักยังไงกิกะบิตสวิตช์ของ TP-Link ก็ยังรับไหวและนี่คือสิ่งยืนยันความมั่นใจในคุณภาพของ TP-Link แถมยังมีการรับประกันแบบ Lifetime Forever ใช้นานแค่ไหนก็เคลมได้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ31แห่งและฮอตไลน์ภาษาไทยสอบถามได้24ชั่วโมงล้ำเด็ดแบร์ไตยังมั่นใจแล้วคุณล่ะ TP-Link Lifetime Foreverกลับมาพบช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงถามมาตอบชิวๆค่ะค่ะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเน็ตเวิร์กนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับกูรูต่ำได้แบบสดๆค่ะที่025836971-2ค่ะค่ะหรือว่าจะที่ทาง Facebook ของเราก็ได้นะคะ www.facebook.com/tplink-thailand ค่ะค่ะหรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะ tplink.thailand@gmail.com ค่ะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้เรามีคำถามนะคะคำถามแรกเลยค่ะคำถามจากคุณฟรีบอยขับซ่านะคะถามว่าใช้รุ่น TDW8901G เครื่องอยู่ชั้นลอยสัญญาณวิ่งไม่ถึงชั้น3เจ้าหน้าที่แนะนำซื้อเสา 8DBI รุ่น TL-ANT2408CL มาเปลี่ยนก็ยังวิ่งไม่ถึงตั้งค่าเป็น United State Current Channel 7ก็สัญญาณไม่ดีขึ้นไม่ทราบว่าต้องติดอะไรเพิ่มดีครับครับโอเคนะครับอันนี้คงต้องบอกนิดนึงการเปลี่ยนเสาอันเทนนาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าเพิ่มความเข้มของสัญญาณแล้วก็ทำให้สัญญาณนั้นนิ่งขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบอกสัญญาณยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีสัญญาณไวเลสอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวนะครับรวมไปถึงว่าระหว่างชั้นเนี่ยหนามากแค่ไหนด้วยนะครับแสดงว่าคือถ้าแบบไว้ตรงชั้น2แล้วยังไม่ถึงชั้น3แสดงว่าระหว่างชั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีสิ่งกีดขวางที่หนาพอสมควรถามว่าจะให้ใช้อะไรดีเพิ่งพูดไปเมื่อตอนช่วงต้นเลยไปอ่านเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแนะนำเป็นตัว power line เนี่ยช่วยได้แน่นอนแล้วอย่างที่บอกก็ตัวนึงไว้กับตัวเขาเรียกว่าตัวโมเด็มอีกตัวนึงก็ไปไว้ที่ชั้น3นะครับตัวที่กระจาย Wi-Fi ได้รับรองไปไว้ตรงที่เราต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะที่ชั้นนั้นนะฮะก็รับรองครับปัญหานี้หายเป็นปิดทิ้งเพราะว่าไวเลสนี่ถ้าสมมติผ่านกำแพงหรือว่าถ้าเจอกระจกนี่ก็ดรอปลงนะคะใช่ถูกต้องนะฮะครับขอคำถามต่อไปคำถามข้อที่2ค่ะจากคุณแซ่เดอะสตาร์ค่ะถามว่าแซ่เดอะสตาร์เลยอ่ะใช่ค่ะผมใช้ TP-Link รุ่น TD-W8901G ค่ะเน็ต TOT อยู่ผมจะแชร์เน็ตไฟแชร์เน็ตไปให้อีกบ้านค่ะห่างประมาณ100เมตรค่ะผมจะต่อแบบไวเลสเราเตอร์2ตัวและอีกตัวนึงรุ่นไหนดีครับแนะนำให้หน่อยครับค่ะในความหมายเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเอาไปทำรีพีทหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรีพีทแหละนะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยแต่ถ้าลากสายได้ก็จะดีนะครับอาจจะลากสายไปสัก 80-90 เมตรก็ได้นะครับไปให้ใกล้บ้านที่จะใช้งานมากที่สุดแล้วก็นำอุปกรณ์ Asset Point นะครับเชื่อมต่อผ่านทางแลนได้เลยจะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าจะเชื่อมต่อกันผ่านทางไวเลสจริงๆเนี่ยคือพอไปอยู่นอกอาคารแล้วเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีคลื่นรบกวนอะไรหรือเปล่าโดยมาตรฐานของไวเลสเนี่ย 50-60 เมตรในที่โล่งใช้งานได้นะครับในกรณีที่ไม่มีเขาเรียกว่าคลื่นรบกวนแต่ถ้าจะต้องการเชื่อมต่อผ่านทางไวเลสโดยเขาเรียกว่าทำรีพีทเป็นช่วงๆไปเนี่ยก็ใช้สักประมาณ2ตัวนะครับ Asset Point นะครับเน้นเป็นที่ตัวที่มีความแรงหน่อยอาจจะเป็น2เสาหรือว่า3เสาก็ได้นะครับเชื่อมต่อรีพีเตอร์ไปนะครับแต่ข้อดีก็คือว่านั่นแหละมันไม่ต้องลากสายนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียนี่คือว่าถ้าสมมุติว่าตัวการเกิดมีปัญหามีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เราก็พูดตรงๆเขาจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าควรจะใช้ระบบไหนดีนะฮะก็จะทำให้ปลายทางใช้งานไม่ได้ด้วยค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามแนะนำติชมหลังรายการค่ะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่พิลิงฮอตไลน์ค่ะ024190555ค่ะสามารถโทรได้24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ link.thailand @เอ้ยไม่ใช่ค่ะอีกแล้วนะคะเต้นอีกแล้วtplink.com/thailand ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกูรูต่ำมากๆนะคะที่มาเป็นทั้งกูรูแล้วก็ล่ามให้กับเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ช่วยสนับสนุนรายการค่ะทีวีจำกัดมหาชนแอดไวท์แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจชีริงกรุ๊ปเรคคอร์ดบานาน่าไอทีและแซ็กโซเซตี้ค่ะแล้วที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการของเรา1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะพบกับเน็ตเวิร์กชิวๆได้ใหม่ทุกวันพุธค่ะเวลา 3:00 นถึง 4:00 นค่ะและชมรีลันได้อีกครั้งทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ